อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นเกี่ยวข้าวครับเรามาสร้อยใหญ่ตาก่อนเว้ยใหญ่ตาไม่รถโกยรถโอยเด้อจะรถก็ต้องสดสบายอันเราจนเจริญอยู่กับเจ้าคุบตาดีซีเจ็ดสิบจีครับของเสียชาติของเราครับเป็นไรครับลูกพี่ลูกพื้นแตกอ่ะสมน้ำหน้าครับผมมาเพื่อสมน้ำหน้าอย่างเดียวครับตอนนี้ยืมตังค์อีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวทนก่อนครับเดี๋ยวยืมตังค์ฮัลโหลดงมันดีเซลครับพี่ดูดูค่าข้างบนได้ด้วยไว้เอาปากเกี่ยวมาข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูช็อตเด็ดครับนอกจากเป็นรถเกี่ยวอ้าวแล้วครับยังปลูกข้าวได้ด้วยครับพี่ดังในคลิปเนี้ยดูกุญแจครับผมเคยทำแล้วแบบนี้ครับหายหมดครับเราก็โทษกันไปโทษกันมาครับไม่ต้องไปหาที่ปลูกข้าวไกลครับตัวนี้ใช้ได้3ระบบครับทั้งเกี่ยวทั้งนวดและทั้งปลูกข้าวไปพร้อมกันเลยครับลงมันดีเซลครับถือว่าเช็คมาได้ดีพอสมควรครับกับทีมงานเสียนัดครับเสียชาติเปลี่ยนสเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นฟันเตอร์ก้าวแล้วครับรถจะได้ซิ่งเร็วแรงขึ้นแล้วก็จะพังเร็วขึ้นครับนะครับเท่าเก๋ก็ซื้อลูกปืนมาครับเรียบร้อยมาครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาจะใช้เวลาส้มนานแค่ไหนครับชุดหน้าก็เป็นชุดเดิมครับออกเกอร์เดิมๆเขาเรียกอะไรไอ้พวกสปริงเกี่ยวข้าวก็เดิมครับไม่ได้เต็งอะไรมากมายครับเพราะว่าเขาว่าเดิมๆดีที่สุดครับครับผมเจ็ดปีแล้วเดิมยันคนขับเจ็ดปีคนขับก็เดิมครับแต่พอจะเริ่มพังครับคนขับเพิ่มมาอีกหนึ่งคนครับเป็นน้องชายเขาเองครับเชียนัทครับถ้าไม่พังเขาไม่ตามมาครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นล้อน้ำตันแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้อันนี้เป็นลูกปืนตะแกรงโยครับไม่ใช่คนละอันลูกปืนตะแกรงโยครับลูกพี่ปรับเกียร์มาโยโจเวรกรรมแล้วครับแล้วทำไมคุณไม่ถือตัวยางไปแล้วถ่ายรูปไปเวรกรรมแล้วครับซื้ออะไรมาพิษครับ อันนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อมาไว้เขาเรียกอะไรมาไว้เป็นอะไรครับของตะเกรงอันนี้ของตะเกรงอยู่จุดนู้นครับทำไมเรียกว่าที่โยตะเกรงที่โยตะเกรงกันจากที่ไปจับตรงนี้เคดูเครูปร่างก็มันไม่ใช่แล้วลูกพี่มันต้องใหญ่กว่านี้อันนี้ก็ซื้อไว้ก็ซื้อไปเอาตัวกลางตัวกลางตัวพ่อตัวกลางตัวพ่อสเน่เบาดีก็ลองมันบาดตัวเปลี่ยนดิเต็มเบี้ยกับใบตีหน่อยตุกอะไรเลยบาดเบี้ยบานพลาเลยอันนี้ตัวตะเกรงตรงตะเกรงโน่อยู่ข้างในเลยน้องก็น้องมันจะมีเวียติงติงโมกัดอะไรตุเราว่าซื้อติงโมขอก็ติงตุกอะไรติงโมขอเรียกน้ำมันโคตรเจ๊ใช่ไหมบ้านซื้อมา2อันมันต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเลยเตกถ้ามันหนักอ่ะส่วนมากมันไม่ได้เปลี่ยน2ซื้อมาเผื่อเผื่อที่เก็บไว้เออบ่บ่ใหญ่ๆนัดเราเพราะซื้อมาป่านนี้เวเท่าได้ไปตามเนี่ยเตอบัดบ่ทาข้างในเบยเฉยข้างโน้นอ่ะฮะไปซื้อ300ดอกพี่นอเรื่องธรรมชาติวันเอ้ปกติครับราคานี่ก็ตามซ่อมนี่เลยแหละโอเคแต่ท่ออะไรรถจะโดนขายเยอะก็เสียเยอะเออเบอร์มาร์ทเบอร์เข้าใจเบอร์มือตามหนังสือไม่มีหนังสือเบียได้ยังนัดอ่ะผู้ถูกเบียเต้ไปตามเนี่ยเถอะเบอร์เขาเนาะเบียเบียตามหลักสูตรเบียเจอจ่อยังก็ตะลิน้องตะเจ้าเลยตอนแรกตะลิเงือบเลยนะโอ้ตะเจ้าเงือบเลิกพักนู่นแล้วกินตามเนี่ยเถอะเนี่ยน้องตะบองบางทีเบียกระจุกกระจิกเบียยังติงเตรียมตุเบียมันคอยไปเลี้ยได้บางทีเรามองข้ามแกจุดเล็กๆน้อยๆปะเนาะรถจะรถเบียทำคานอ่ะเจ้วันนี้จะไปเอายิมห้าอะไรให้เสร็จจากวางเพนอ่ะต้องตัวเตะนี่ในโคยเพนให้ตอนนี้วันนี้ขมเอายิมห้าอะไรให้เสร็จทั้งวันทั้งคืนเลยอ๋อเอาเลยบ้าตัวลื้อเสร็จเงี้ยพอมันว่าลื้อยังพี่เดิมไอ้ปนเนี้ยโอ้ถึงแต่กุยรถโคยน้อยจำเนี้ยต้องบะเลี้ยงสราเลี้ยงเบียร์กี่ขนาดเนี้ยจำลื้อเสร็จนะ
มาผมโอ้ยฟิวเป็นฟิวใช่ไหมไฟหน้าไม่ติดผมเขยิบฟิวเมื่อวานติดปุ๊บสักพักดับอีกสตาร์ทมาอีกไม่ติดโน่ถ้าเรื่องไฟนี่เองถามคนใส่หมวกสีละลายนั้นติดต่อได้เลยทำเฟอร์นิเจอร์ตีฟ้าตีอะไรตีฟ้าในรถเกียวก็ติดต่อกันเลยต่อเติมต่อเติมเลยก็เหลืออ๋อไอ้นี่แต่อันนั้นนึงแต่ยังได้ดอกอีกครั้งเนาะไอ้นานี่แกซื้อไหมผมยังน่าอยู่ค่ะเร่งเอาตีเลยโอ้เร่งปมมาด้วยเถอะสวยงามครับถือว่าข่าวลมว่าจะมาถ่ายตอนเสียนัดจมนะครับมีโอกาสจมไหมครับนานี่ไม่จมครับเบื่อเถอะถ้าไม่จมได้ไหมครับจ้าง20 บาทได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปช่วยตะเพิงเกี่ยวข้าวโตปนี้บนแล้วครับเวียนกรรมแล้วครับผมรถคนข้าวก็จอดรถเกวียนก็จอดครับมันระบบมันก็จะหยุดทั้งหมดเลยครับด้วยลูกปืนตัวเดียวครับผมขอบคุณครับ